เยธัมมาเหตุปะภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโธจะเอวังวาทีมหาสมโนติธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติสั่งสอนอย่างนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นประจำทุกวันที่นี่ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันอาการเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เรามาฝึกทำสมาธิให้ทุกฟังหาที่ที่มันจะเหมาะสมที่ที่คนไม่พลุกพล่านเกินไปเป็นที่ที่เราจะอยู่สงบสงบได้อาจจะมีเสียงบ้างเล็กน้อยจากข้างบ้านหรือจากตามสถานที่ต่างๆแต่ไม่ได้มีใครที่จะต้องมาติดต่อสื่อสารเราจะทำความสงบความวิเวกในจิตใจข้างนอกอาจจะมีความวุ่นวายอาจจะมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งปรุงแต่งกันมาแต่ว่าในภายในของเราเดี๋ยวนี้เราจะมาฝึกปฏิบัติกันทุกฝั่งโดยใคร่ครวญจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบอกสอนไว้กับภิกษุทั้งห้าในครั้งแรกหนึ่งในภิกษุทั้งห้านั้นได้มาบอกต่อส่งต่อมาส่งต่อมาส่งต่อมาต่อมาจนถึงหูของเราต่อมาจนถึงโสตประสาทได้ยินผ่านทางหูแล้วมันจะเข้าถึงจิตใจไหมธรรมะนั้นเข้าถึงจิตใจของเหล่าสาวกที่อยู่ในสมัยพุทธกาลครั้งแรกนั้นก็คือเหล่าภิกษุทั้งห้าเข้าถึงต่อมาท่านพระสารีบุตรต่อมาท่านพระอานนท์ต่อมาจนถึงสาวกที่ได้บวชท่านเห็นพระพุทธเจ้าเป็นรูปสุดท้ายคือสุพัทธะต่อมาอีกต่อมาอีกจนถึงครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าจนถึงตัวข้าพเจ้าเองจนถึงหูของท่านผู้ฟังเนี่ยเขาเข้าสู่จิตใจเข้าสู่จิตใจของบุคคลเหล่านั้นทั้งนั้นทั้งสิ้นเฮ้ยมาถึงหูของเราแล้วมันจะเข้าสู่จิตใจของเราไหมมันล็อกกันตรงเนี้ยนิดเดียวไอ้ความนิดเดียวตรงนี้เราปรับจิตใจของเราได้หรือไม่อยู่ที่จิตเรามันวิเวกหรือเปล่าถ้าจิตใจไม่วิเวกแต่วุ่นวายมันเข้าไม่ได้เรามาฝึกจิตให้มีความวิเวกกันท่านผู้ฟังเริ่มต้นโดยการมานึกถึงพุทโธนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้เทศแสดงธรรมเอาไว้วันนี้เราจะมาใกล้ครวญพุทธพจน์พุทธพจน์ก็คือธรรมะนั่นแหละธรรมะก็มาจากที่พุทโธตรัสรู้นั่นแหละคิดถึงอันหนึ่งก็เป็นการระลึกถึงอีกอันหนึ่งได้อยู่แล้วเพราะการเพียงระลึกถึงนึกถึงมันก็เป็นการปฏิบัติที่ดีที่ชอบหนึ่งก็เป็นพุทโธธัมโมสังโฆให้ตั้งขึ้นอยู่ในจิตใจของเราเวลาที่เราได้ยินเสียงเวลาที่เราเห็นภาพเวลาที่เราได้สัมผัสถึงความร้อนความเย็นความหนาวเวลาที่เราได้กลิ่นเนี่ยท่านผู้ฟังการรับรู้ในช่องทางนั้นมันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วยังไงเกิดขึ้นแล้วถ้าจิตของเราเพลินไปตามความคิดนั้นเพลินไปตามเสียงนั้นตามภาพนั้นน่ะคือไม่มีสติเราจะบอกว่าฉันก็ตื่นอยู่นะฉันก็รู้ตัวอยู่นะ
รู้ตัวแต่ไม่มีสติรู้ตัวนั้นหมายถึงแค่วิญญาณรู้อยู่ใครๆก็รู้คุณคิดเรื่องอะไรทำไมคุณจะไม่รู้คุณจะเดินทางไปที่นั่นที่นี่คุณวางแผนทำไมคุณจะไม่รู้เวลาเราพูดกับคนจะด่าคนจะตีเตียนคนความคิดนั้นหรือว่าคำพูดนั้นมันเกิดขึ้นในจิตใจมันออกมาจากปากเนี่ยเรารู้สิไม่งั้นเราจะพูดได้ไงเราจะคิดได้ไงรู้อยู่รู้อยู่แต่ระลึกรู้มีสติไหมสติกับสมาธิจะมาฝังเป็นคนละอย่างกันถ้าเราไม่มีสติจะหวังว่าสมาธิมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แต่ถ้าสติของเรามีกำลังสมาธินั้นสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องหวังโดยซ้ำในที่นี้เราจะต้องรู้จักการแยกแยะบางคนรู้ความคิดอยู่เดินไปอยู่นั่นทำนี่พูดคนนั้นคนนี้แต่ว่าไปตามความคิดไปตามคำพูดเผลอเพลินอย่างนั้นก็ชื่อว่าไม่มีสติบางคนนั่งฟังตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยจัดนั่นทำนี่คุยกับคนนั้นคนนี้เตรียมการนั่นนี่ยุ่งไปหมดทั้งวันอยู่บ้านบางทีมันก็ยุ่งได้ยุ่งแล้วมีความคิดแล้วบางทีตื่นอยู่แต่ไม่ตื่นหลับอยู่นั่นน่ะตาใจเนี่ยมันหลับอยู่ทั้งที่ตัวเนี่ยยังตื่นแล้วบอกว่าตื่นแล้วคือเหมือนกับคนที่เขานอนละเมอน่ะลุกขึ้นเดินอยู่ทำนั่นนี่อยู่แต่ว่าหลับอยู่จิตใจของเราทุกฝั่งอย่าให้มันหลับให้มันตื่นจะตื่นได้ด้วยสติทำจิตให้มีความวิเวกสติจะเกิดได้ต้องมีเงื่อนไขต้องมีปัจจัยเพราะสตินั้นเป็นของปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นไม่ใช่อยู่ๆ อยากให้สติเกิดมันก็เกิดได้คือมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราสติเนี่ยนะทุกอย่างนั่นแหละคือถ้าอาศัยความอยากเป็นเหตุสิ่งนั้นมันก็เกิดได้แต่ทุกอย่างมันไม่ได้อาศัยความอยากอย่างเดียวไงแต่เราอยากอะไรแล้วมันก็ได้แล้วถ้าเราเกิดอยากไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาอยากอีกอย่างหนึ่งโอ้ยโลกนี้มันจะวุ่นวายที่สุดเลยเพราะเดี๋ยวสิ่งนั้นก็เกิดเดี๋ยวสิ่งนี้ก็ดับตามความอยากของแต่ละคนแต่ถ้าอะไรมันจะอาศัยความอยากแล้วมันจะเกิดมันก็เกิดได้นั่นคือความทุกข์นะความทุกข์เกิดได้เพราะอาศัยความอยากเป็นเหตุเกิดแต่อย่างอื่นมันไม่ได้อาศัยความอยากมันก็มีเหตุเงื่อนไขปัจจัยของเขาไปเราจะให้สิ่งนั้นเกิดเราก็ทำเงื่อนไขปัจจัยในสิ่งที่มันจำเป็นนั้นโดยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความอยากไงเมื่ออยากหรือไม่อยากเราถ้าอยากแล้วไม่สร้างเงื่อนไขปัจจัยมันจะได้ไหมล่ะยกตัวอย่างเช่นเด็กที่เขาจะต้องไปสอบอย่างเงี้ยโอ้ยบนบานศาลกล่าวนี่กราบแล้วกราบอีกกราบอีกกราบแล้วว่าขอให้ลูกช้างสอบได้ขอให้ลูกช้างสอบได้แต่ถ้าไม่อ่านหนังสือเล่นเกมรูดโซเชียลมีเดียคือสร้างเหตุเงื่อนไขปัจจัยไม่ถูกต้องสร้างความอยากแต่ความอยากนั้นไม่ได้จะเป็นเหตุให้เกิดการสอบได้ขึ้นมาแต่ต้องสร้างเหตุแห่งการสอบได้ขึ้นมานั่นคืออ่านหนังสือไปสอบเตรียมตัวนั่นนี่โดยจะมีความอยากหรือไม่มีความอยากนั้นไม่มีปัญหาไม่ได้เกี่ยวกันแต่ต้องสร้างเงื่อนไขปัจจัยอันนั้นเรายกไว้มาตอนนี้ว่าเอ้ยฉันจะทำจิตให้มันวิเวกให้มันสงบเนี่ยจะทำยังไงท่านว่าต้องมีสติเพราะจิตวิเวกสงบเนี่ยเป็นสภาวะของจิตอันหนึ่งนั่นเราเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีสติสมาธิต้องอาศัยสติเป็นเหตุเกิดแล้วสติล่ะอาศัยอะไรเป็นเหตุเกิดอาศัยความเข้าใจระหว่างที่จิตเราเนี่ยต้องมีดีมาแล้วเราลองไล่เรียงดูนะไล่เรียงตามลำดับของทางที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนั่นคืออริยมรรคมีองค์8จากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะแล้วก็มาสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิคุณจะมามีสติได้ใช่ไหมต้องอาศัยความเพียรนั่นคือสัมมาวายามะคุณจะมาเพียรให้ถูกคุณจะมาเพียรให้เหมาะสมจนเกิดสติได้ในความเพียร นี้มันไม่ใช่ว่าเหมือนกับเรื่องทำมาหากินเรื่องไปออกกำลังกายหรือเรื่องทำตามเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนที่คล้ายกันก็มีส่วนที่ต่างกันก็มีเราจะเอาเจาะจงลงมาที่ว่าฉันจะทำความเพียรอย่างไรตอนนี้เนี่ยความเพียรที่จะให้เกิดขึ้นได้ต้องเป็นสัมมาวายามะถึงจะมีสัมมาสติเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างเข้ากันรวมกันระงับลงถึงจะเป็นสัมมาสมาธิได้จิตถึงจะมีสภาวะที่เป็นอารมณ์เดียวเป็นความวิเวกในจิตในใจย้อนกลับต่อไปอีกท่านผู้ฟังเราจะสร้างเหตุนะถ้าเราได้มีเหตุเป็นแดนเกิดขึ้นจะทำยังไงดับอยู่ตอนนี้ไม่มีจะทำยังไงเข้าใจเหตุเข้าใจผลไงท่านผู้ฟังเราจะทำความเพียรให้ถูกได้คุณก็ต้องรู้ระบบแห่งการทำความเพียรซะก่อนท่านจึงไล่มาจากความเข้าใจนั่นคือสัมมาทิฏฐิจนไปถึงเรื่องของกายวาจาเอาคุณมีศีลไหมคุณมีความเป็นอยู่ที่ดีไหมเรื่องกายวาจาตอนนี้เราไม่ได้ทำอะไรมากอยู่บ้านเฉยๆบ้างหรือว่าอาจจะนั่งอยู่เฉยๆบ้างอาจจะเดินทางนั่นนี่อยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรที่มันจะต้องไปติดต่อใครฆ่าใครหรือว่าขโมยของใครคือมันไม่ได้มีเหตุที่จะให้ผิดศีลก็อยู่เฉยศีลคือความเป็นปกติในข้อกายวาจามันก็เกิดขึ้นณบัดนั้นพอมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความพอดีพอได้ในทางกายวาจาความเพียรตรงนี้แหละท่านผู้ฟังสัมมาวายามะที่เราใส่ตั้งเอาไว้จะเกิดสัมมาสติได้ความเข้าใจอะไรกลับมาตรงความเข้าใจนั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นความรู้ความเข้าใจในอะไรเห็นเงื่อนไขปัจจัยนี่ไงอริยสัจ 4เข้าใจถึงเหตุเกิดทุกข์ถึงตัวทุกข์ถึงทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเหตุเกิดทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งเจ้าเหตุเกิดทุกข์นั้นทางนี่แหละมันสำคัญเหตุนี่แหละสำคัญปัจจัยนี่แหละสำคัญความเข้าใจในข้อแรกของสัมมาทิฏฐิคือเหตุผลนั่นเองเหตุของการเกิดขึ้นแห่งสติมีถ้าเราไม่ทำสติไม่เกิดแต่ถ้าเราสร้างเราทำเหตุเงื่อนไขปัจจัยนั้นสติมันจะเกิดเราจะให้สติเกิดโอเคเข้าใจละยังไงได้ยังไงนะคิดให้มันดีให้มันชอบสัมมาสังกัปปะพูดหรือทำทางกายนั่นคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะต่อไปอีกการดำเนินชีวิตของเราเป็นสัมมาอาชีวะเอาตอนนี้เรามีแล้วนะเรามีแล้วก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีนั่นยกไว้15นาที20นาทีก่อนอาจจะไม่มีตอนนี้มันมีแล้วนั่งอยู่เฉยเนี่ยมันมีแล้วคือเป็นการสมาทานศีลไปในตัวเลยคุณจะให้สติเกิดขึ้นได้คุณต้องมีศีลศีลเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้ถึงขยายความถึงศีลด้วยสัมมาวาจาด้วยสัมมาอาชีวะด้วยเอาละเรามีกายมีวาจาที่นิ่งๆชิวๆอยู่เฉยๆมีศีลเป็นปกติอยู่แล้วเป็นพื้นฐานต่อไปความเพียรนั้นคือการที่รู้จักแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นอกุศลกับสิ่งที่เป็นกุศลต้องรู้จักแยกแยะตรงนี้อาจจะแยกได้ไม่เต็มที่อ่ะแยกไม่ได้แต่ว่าก็ต้องแยกได้บ้างอ่ะแยกได้อาจจะไม่หมดอาจจะไม่เนียบอาจจะไม่เป๊ะแต่ก็ต้องแยกได้บ้างว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะนั่นก็คือสัมมาทิฏฐิด้วยส่วนหนึ่งความเข้าใจตรงนี้ความพยายามที่จะแยกแยะออก
นั่นคือความเพียรให้ตรงจุดที่เราจะแยกออกได้เลยเนี่ยนั่นคือสติคือการที่เราจะต้องรู้จักแยกแยะด้วยความเพียรเรามาเริ่มตั้งเอาไว้แยกยังไงอ่ะท่านจึงสอนหมวดธรรมที่เรียกว่าอนุสติสติมันจะตามมาได้มีอะไรบ้างนะศีลานุสติธรรมานุสติพุทธานุสติสังฆานุสติจาคานุสติเทวตานุสติยังมีหลายอย่างเช่นอานาปานสติกายคตาสติโอ้ยทั้ง10อย่างนั่นน่ะครูบาอาจารย์สมัยต่อมาท่านรวบรวมมาไว้เพราะฉะนั้นเราในที่นี้มาปฏิบัติพุทธานุสติในการที่จะให้เกิดสติให้สติตามมาด้วยการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคือพุทโธคุณในข้อไหนก็ให้คุณทั้งหมดนั้นมารวมอยู่ในข้อพุทโธนี้ก็แล้วกันสัมมาสัมพุทโธเอาพุทโธนี้ตั้งขึ้นไว้ในใจของเราโดยให้นึกถึงคำว่าพุทโธไว้อยู่ในใจการนึกถึงระลึกถึงอยู่ในใจนั้นบางทีเราจะไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายในตอนแรกคำบางคำดูฟังก็มีความหมายลึกซึ้งมีหลายนัยยะในหลายภาษาก็อาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันแต่เหมือนเด็กที่เขาฝึกพูดแรกๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายก่อนนั่นแหละแต่เขาฝึกพูดซ้ำไปย้ำไปพ่อแม่มีความเมตตากรุณาสั่งสอนโอ้ก็พูดได้พูดชัดดีพูดต่อไปได้แล้วบทเพียรชนะดีแล้วความหมายเก็ทไหมเข้าใจไหมเข้าใจความหมายของคำนี้ถูกต้องหรือไม่มันจะก็ตามมาเช่นเดียวกันเรานึกถึงพุทโธเนี่ยเราก็นึกคำนี้ก่อนอย่างอื่นค่อยๆตามมานึกถูกให้ดีความระลึกได้นั้นคือสติอยู่แล้วสติจะเกิดขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติกระบวนการนี้เป็นยังไงโอ้ยก็เล่ามาตั้งแต่แรกนั่นน่ะนั่นคือกระบวนการนั้นท่านฟังที่ว่าจะมีสมาธิได้ก็ต้องอาศัยสติจะมีสติได้ก็ต้องอาศัยกายวาจาเป็นฐานที่ตั้งมามันคือกระบวนการของเขาต่อมาวิธีการในที่นี้เราใช้วิธีพุทธานุสติคือการมาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในที่นี้เรายกข้อพุทโธแน่นอนว่าอาจจะระลึกถึงข้ออื่นก็ได้อรหังก็ใช่ภควาก็ได้เป็นครูผู้สอนก็ดีในที่นี้เราให้คุณทุกข้อทุกอย่างเนี่ยมาอยู่ในพุทโธนี้เราตั้งกับมาพุทโธนี้ไว้ในใจการนึกถึงระลึกถึงพุทโธไว้ในใจนั่นคือการเจริญพุทธานุสติสติจะตามมาได้ยังไงนะมันแยกแยะกันตรงไหนอันดับแรกมาฟังความเพียรละเพราะว่าความที่เราพยายามจะประคับประคองพยายามที่จะตั้งจิตไว้มีความพยายามมีฉันท่ามีความพอใจมีการเอาใจใส่นั่นคือสัมมาวายามะนะทุกฟังสติอาจจะยังไม่เกิดตอนนี้สมาธิยังไม่ต้องพูดถึงแต่พยายามที่มันจะให้เกิดขึ้นนะประคับประคองนั่นนะพยายามนึกถึงนั่นนะวิธีการมีแล้วแล้วพยายามที่จะใช้วิธีการนั้นความพยายามประคับประคองนั้นนั่นนะให้สติเกิดนั่นนะคือสัมมาวายามะแล้วเห็นไหมมันเชื่อมต่อกันมาตามสายเส้นของอริยมรรคมีองค์8นะสมาธิเนี่ยคือสภาวะที่จิตเราต้องการแล้วอ่ะก่อนหน้านั้นก็ต้องเป็นสติแล้วอ่ะก่อนหน้านั้นในตอนนี้ที่เราบำเพ็ญอยู่ก็คือสัมมาวายามะก่อนหน้านั้นไปอีกที่เราทำมาแล้วนั่นคือเรื่องกายวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาอันนี้เรามีแล้วความเข้าใจว่าเออนี่มันเป็นเหตุเป็นผลเป็นการปรุงแต่งสร้างเหตุปัจจัยมีศรัทธาและปรารภความเพียรความเข้าใจนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐินี่ไล่มาตามสายเส้นของอริยมรรคมีองค์8เลยนะ
เหมือนเด็กเขาขี่จักรยานตำฝังฝึกขี่จักรยานเนี่ยมันไม่มีเด็กคนไหนที่เขาจะมาเปิดคู่มือก่อนนะขี่จักรยานเนี่ยมันทำยังไงไม่มีคือดูอย่างมากก็เอานี่เป็นแฮนด์นี่เป็นเบรกนี่เป็นคันโยกนี่เป็นจุดที่จะเหยียบลงไปได้นี่ก็ดูแค่นี้แล้วก็กระโดดขึ้นเลยตำฝังกระโดดขึ้นเลยไอ้ความพยายามตรงนั้นเนี่ยประคับประคองเนี่ยมันยังวิ่งไปไม่ได้มากหรอกบางทีก็ล้มด้วยซ้ำยังทรงตัวได้นิดเดียวแต่ความพยายามนั้นน่ะนั่นน่ะมันดีแล้วนะต่อไปมันจะค่อยได้เหมือนกันตอนนี้จิตเรายังไม่เป็นสมาธิยังไม่เป็นอารมณ์เดียวยังทรงไม่ได้ยังตั้งไม่ได้จะให้ได้ต้องมีสติก่อนจะมีสติได้ก็ต้องมีความเพียรก่อนความเพียรในอะไรให้มันถูกทางด้วยถ้าคุณเพียรที่จะสอบเพียรที่จะหาเงินมันก็ยังไม่ใช่สัมมาวายามะที่จะมาต่อกันกับสัมมาสติได้ในที่นี้เป็นความเพียรในภายในในจิตใจของเรานั่งอยู่เฉยๆนี่แหละท่านฟังด้วยการมาระลึกถึงพุทโธนี่แหละประคับประคองเอาไว้นี่แหละนี่คือทำงานแล้วนะคือความเพียรอย่างหนึ่งประคับประคองจิตของเราไว้ให้สติมันเกิดถ้าสติที่เป็นกุศลธรรมที่มันยังไม่เกิดไปเยอะๆไม่มันเกิดขึ้นสติที่มีแล้วอยู่บ้างนิดหน่อยคนเรายังไม่ประสาทไม่บ้าไปเนี่ยมันมีสติทุกคนน่ะน้อยมากเกิดๆดับๆติดๆเป็นๆหายๆดูแวบเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มาอันนั้นคือกุศลธรรมที่มีอยู่แต่มันยังไม่ได้พัฒนาให้มันดีความเพียรเราใส่ไว้ตรงเนี้ยประคับประคองนี่แหละสติอยู่ไหนนะอยู่ตรงพุทโธไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ท่านฟังไม่ใช่พุทโธก็คือพุทโธเวลาที่จิตเราสงบแล้วเดี๋ยวพุทโธก็หายไปแต่ไม่ใช่ว่าสติมันหายไปที่ไหนหรือเวลาที่จิตเราสงบแล้วคนที่ฝึกจำลมหายใจมาลมหายใจมันก็หายไปแต่สติมันก็ไม่ได้หายไปด้วยมันอยู่ตรงนั้นแหละสิ่งเหล่านี้พุทโธบ้างลมหายใจบ้างหรือวิธีการอื่นๆต่างๆความคิดนั่นนี่เนี่ยเป็นแค่วิธีการเฉยๆถ้าสำเร็จผลแล้ววิธีการนั้นมันไม่ได้ใช้อ่ะเครื่องมือเอาใช้ไขควงไปทำอะไรเอาไปไขนอตล่ะไขเข้าหรือไขออกก็แล้วแต่เอาสมมติไขเข้าไขเข้าเรียบร้อยแล้วคุณเอาไขควงปักคาไว้ตรงนั้นเหรอ no เราก็เก็บขึ้นสิแล้วก็เอาออกไปเหมือนกันว่าเครื่องมือที่ทำให้เกิดสติถ้าสติเกิดแล้วเครื่องมือนั้นลมหายใจบ้างพุทโธบ้างไม่ได้จำเป็นนี่คือเราเอามรรคตั้งขึ้นเป็นผลนะก็ต้องมีเหตุถูกไหมล่ะเหตุก็คือตอนต้นของมรรคเพื่อที่จะให้ได้ถึงผลตอนปลายของมรรคทีนี้อย่างไรก็ตามตรงฝั่งมรรคคือทางที่เราตั้งไว้ขึ้นเป็นผลในตอนนี้มันก็เป็นเหตุนะเป็นเหตุของอะไรนะเป็นเหตุของนิพพานไงคุณจะเข้าถึงนิพพานได้ก็ต้องตามทางคือมรรคไงทีนี้ถ้ามรรคเป็นเหตุให้ถึงนิพพานคือผลเอาพอได้ผลแล้วเหตุมันก็หายไปดับไปใช่เลยบิงโกเลยเพราะในนิพพานมันไม่ได้มีมรรคด้วยนะพระพุทธเจ้าตรัสถามท่านพระอานนท์ตอนที่ชุนทสามเณรนำข่าวการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรมาแจ้งให้ทราบนี่ท่านพระอานนท์เสียใจมากเลยแบบอึ้งขึ้นเลยเหมือนอะไรมาแทงที่หน้าอกเลยโอ้ครูบาอาจารย์ที่เรานับถือท่านจากเราไปเสียแล้วเพราะว่าสองท่านนี้นี่ท่านไปพูดคุยเรื่องธรรมะสอบถามธรรมะกันอยู่เรื่อยโทษท่านจากเราไปซะแล้วเกิดอึกขึ้นเสียใจขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสถามท่านพระอานนท์ในวาระนั้นเนี่ยเอาแล้วสารีบุตรเนี่ยได้นำเอากองศีลกองสมาธิกองปัญญาหรือแม้แต่กองวิมุตติปรินิพพานไปด้วยหรือเปล่าไม่นะไม่ท่านไม่ได้เอาไปด้วยแต่ผลมันเกิดแล้วเหตุมันก็ดับไปเหมือนกันนะนี่คือลักษณะทางที่มันบริสุทธิ์บริบูรณ์
สิ้นเชิงบางอย่างนะท่านผู้ฟังเหตุมันต้องอยู่ตลอดอยู่ตลอดผลมันถึงจะอยู่ตลอดอยู่ตลอดได้อย่างเช่นอะไรเปิดพัดลมอย่างนี้แหละเปิดไฟอย่างนี้แหละคุณเปิดไฟปุ๊บคุณเปิดพัดลมปุ๊บมันก็มีแสงออกมามันก็มีลมออกมาใช่ปะเพราะเงื่อนไขปัจจัยคือไฟฟ้าที่เขาส่งออกมาจากโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟสักที่ใดที่หนึ่งแต่ถ้าเหตุคือไฟฟ้านั้นดับไปไม่ว่าจะเกิดจากการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟฟ้าหรือระบบสายส่งอะไรก็ต่างๆก็ตามไฟดับไปปุ๊บเนี่ยแสงสว่างนี่ก็ดับไปทันทีนะลมนี่ก็หยุดทันทีมันต้องมีเหตุเกิดขึ้นอยู่ตลอดใช่ป่ะในบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้ผลเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเหตุปัจจัยเงื่อนไขการปรุงแต่งมีสิ่งนั้นก็เกิดเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งเงื่อนไขของมันยังอยู่สิ่งนั้นก็ยังอยู่แต่ถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งของมันดับไปหายไปสิ่งนั้นมันก็หายไปดับไปบางสิ่งบางอย่างเป็นอย่างนี้บางสิ่งบางอย่างเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้อยู่ที่ว่าเงื่อนไขปัจจัยคุณดูแบบไหนอะไรยังไงที่ข้าพเจ้าพูดถึงในที่นี้คือวิธีการว่าถ้าวิธีการที่คุณได้มาแล้วคุณได้มาแล้วเนี่ยด้วยวิธีการที่คุณสร้างเหตุให้ได้ผลอย่างนี้พอเหตุมันเกิดแล้ววิธีการมันก็จบแล้วไงวิธีการนั้นเป็นตัวสร้างเหตุเหตุเกิดแล้วผลก็เกิดไงแต่ถ้ามันมีอะไรที่ทำให้เหตุนั้นมันดับไปผลมันก็ดับไปเหมือนกันอยู่ดีนั่นแหละเราแยกออกให้ดีนะวิธีการหรือเหตุปัจจัยวิธีการก็เป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยนั่นแหละแต่ถ้าเหตุที่มันเหมาะสมเกิดขึ้นแล้ววิธีการนั้นคุณเสร็จแล้วไงคุณก็ไม่ได้ว่าจำเป็นต้องใช้มันด้วยข้อคิดแบบนี้ท่านฟังความระงับความค่อยๆจางคลายวิราคะนี่หมายถึงคำเนี้ยมันจึงเกิดขึ้นได้วิราคะเกิดขึ้นได้วิราคะเกิดขึ้นได้ยังไงนะตั้งสติไว้ตั้งสติไว้นึกถึงพุทโธไว้ตั้งพุทโธไว้ในใจเอาเป็นเครื่องมือก่อนตอนนี้เป็นวิธีการการระลึกได้ในคำนี้ความระลึกได้นั้นคือสติพุทโธก็อย่างหนึ่งเป็นคำพูดเฉยๆลมหายใจก็อย่างหนึ่งเป็นทางกายเฉยแต่ไอความระลึกได้ที่มานึกถึงพุทโธนี้ความระลึกได้นั้นคือสติเราลองมาทำความเข้าใจเปรียบเทียบส่วนต่างกันดูเอาที่ถ้าไม่มีสติกันซะก่อนไม่มีสติก็คือความเพลินนั่นเองเพลินไปตามความคิดเพลินไปตามเสียงเพลินเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าพอใจอย่างเดียวนะความพอใจก็อย่างหนึ่งความเพลินนี่ก็อย่างหนึ่งบางคนเพลินไปในความโกรธบางคนเพลินไปในความไม่พอใจเพลินไปตามอารมณ์ร้ายๆเพลินไปตามความคิดชั่วๆเลินไปตามความคิดที่ทำให้ตนเองบอบช้ำคิดน้อยเนื้อต่ำใจคิดอาฆาตพยาบาทเพลินไปตามความคิดนั้นเราจะเพลินแล้วหรือไม่เราดูได้ว่ามันมีอารมณ์ของสิ่งนั้นครอบงำที่จิตใจของเราหรือไม่ถ้าอารมณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นครอบงำที่จิตใจของเราเรารู้ตัวอยู่แล้วนั่นแหละคุณเพลินแล้วคุณเพลินทั้งที่คุณรู้ตัวนั่นแหละรู้ตัวอยู่ฉันรู้ว่าฉันโกรธอยู่ฉันรู้ว่าฉันด่าเขาอยู่ไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวรู้อยู่แต่ว่าเพลินไปในความโกรธนั้นเพราะว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดนั้นมันครอบงำที่จิตใจของเราดูตรงนี้แต่มีอารมณ์ครอบงำแล้วนั่นคือเพลินไปแล้วนั่นคือเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นว่าแม้แต่ที่ว่าเรารู้ความคิดแต่บางทีการรู้ว่าเราคิดนึกนั่นนี่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนั้นอาจจะทำอย่างชนิดที่ไม่มีสติก็ได้แต่ถูกอารมณ์ของสิ่งนั้นครอบงำควบคุมอยู่เปรียบเทียบส่วนต่างเห็นแล้วเอ้าลองมาดูแยกตรงนี้ออกแยกยังไงนะ
คือไม่เพลินไงไม่เพลินนี่คืออะไรนะคือสติไงเพลินไปนี่คือตามอารมณ์ตามความคิดไปเราจนกระทั่งถูกอารมณ์ความคิดนั้นมันครอบงำเราไม่เพลินคือสติก็มันนึกถึงพุทโธไงในที่นี้ใช้พุทโธเป็นเครื่องมือทำเปรียบไว้เหมือนกับว่าลิงทำเปรียบไว้เหมือนกับว่าจระเข้ทำเปรียบไว้เหมือนกับว่างูนกสุนัขจิ้งจอกหรือสุนัขบ้านโอ้ยมันก็จะต้องไปตามที่อยู่ของมันแหละงูที่ไหนมันจะบินขึ้นฟ้ามันก็ต้องเข้าไปในช่องปลวกจระเข้จะไหนจะเข้าไปในหมู่บ้านโอ้ยเขาก็กำจัดออกก็ต้องลงน้ำสุนัขจิ้งจอกมันจะไปในสวนจะไปในป่าใหญ่ทำไมถ้ามันไม่มีซากให้กินมันกินซากมันก็ต้องไปป่าช้านี่เป็นธรรมดาของสัตว์เหล่านั้นเหมือนกันว่าจิตใจของเราเนี่ยมันจะมักไปตามช่องทางตามความคิดผ่านทางช่องทางใจตามเสียงผ่านทางช่องทางหูไปตามกลิ่นผ่านทางช่องทางจมูกมันไปหมดอ่ะมันไปหมดเราจะไม่ให้เขาไปนั่นคือเพลินไปใช่ไหมเราจะไม่ให้เขาไปจะไม่ให้เพลินใช่ไหมก็เอาเชือกมาผูกเอาไว้แล้วก็ผูกไว้กับเสาเอาเสาปักไว้ให้ดีให้มั่นผูกเชือกเอาไว้กับสัตว์หกชนิดเหล่านั้นถ้าเสามั่นคงเชือกนี้มีความแน่นหนาผูกไว้อย่างดีมันไปไม่ได้นะพยายามวิ่งไปยุแต่มันไปไม่ได้มันก็ติดตันตึกเชือกตึงอยู่นั้นก็ไปต่อไม่ได้เช่นเดียวกันท่านฟังนั้นเปรียบเทียบไว้ว่าเสาเนี่ยคือสติเราจะให้เสาคือสติของเราเกิดขึ้นได้สร้างเงื่อนไขปัจจัยเหตุของเขาในที่นี้เราใช้วิธีพุทธานุสติระลึกถึงพุทโธก่อนตรงที่เราระลึกได้นั้นน่ะคือสติเหมือนเป็นเสาเลยพุทโธเนี่ยไม่ใช่เสานะแต่สติเนี่ยคือเสาพุทโธเนี่ยเป็นเครื่องมือพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือให้เรามีมรรคมีทางของเราเป็นเครื่องมือให้เราปฏิบัติให้เราเข้าถึงพุทโธในจิตใจของเราพอเรามาระลึกถึงพุทโธท่านผู้ฟังความระลึกได้นั้นน่ะคือสติโดยที่เราก็ยังรับรู้สิ่งต่างๆอยู่ด้วยนะรับรู้เสียงรับรู้ภาพแต่ก็นึกถึงพุทโธด้วยรับรู้กลิ่นรับรู้รสแต่ก็ไม่ลืมพุทโธด้วยหมายความที่เรานึกได้โดยไม่ลืมไม่เผลอไม่เผลอความไม่ลืมไม่เผลอไม่เผลอความนึกได้นั้นนั่นน่ะคือสติสิ่งที่เราไปรับรู้เป็นเสียงผ่านทางหูการรับรู้นั้นคือวิญญาณวิญญาณแปลว่าการรับรู้หรือการรับรู้ที่เกิดขึ้นผ่านทางจมูกคือกลิ่นกลิ่นมันจะรับรู้ผ่านทางหูไม่ได้นะมันต้องผ่านทางจมูกการรับรู้นั้นก็คือวิญญาณเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่มันคนละช่องทางตัวนั่นเองเป็นวิญญาณแล้วเกิดขึ้นแล้วแล้วไม่เพลินไปตามวิญญาณนั้นไม่เพลินไปตามเสียงนั้นไม่ว่ามันจะเป็นความคิดนึกอะไรต่างๆเกิดขึ้นตามต่อมาเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นในช่องทางใจรับรู้อยู่แต่ว่าระลึกถึงพุทโธได้ความระลึกได้นั้นคือสติสิ่งที่จะไปตามให้เราเพลินเผลอไปคือช่องทางต่างๆเหมือนลิงมันจะไปป่าเหมือนจระเข้จะลงน้ำมาแหละแต่ถ้ามีเชือกผูกไว้มัดติดไปกับเสานั่นหมายถึงสติที่เราตั้งขึ้นโดยใช้พุทโธเป็นเครื่องมือมันดึงไปอยู่ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันไปไม่ได้เหมือนกันเรามีการรับรู้เสียงอยู่ก็จริงอ่ะแต่จิตเราไม่เพลินไปเหมือนกันนะเรามีการรับรู้กลิ่นมีการรับรู้ความคิดอยู่ก็จริงอ่ะแต่จิตของเราไม่เพลินไปรับรู้อยู่นะแต่ไม่เพลินรับรู้อยู่นะมีสติด้วยการมีสตินั้นคือความระลึกได้ในอะไรในที่นี้พุทโธไงเราตั้งเป็นเครื่องมือพุทโธนะเป็นเครื่องมือนะให้เกิดสติเหมือนกับว่าเขาก็ต้องใช้ทักษะการผูกเชือกใช้เชือกถึงจะผูกสัตว์เหล่านั้นกับเสาได้
สาเชือกเนี่ยคือสติทักษะการผูกการพานำมันมานั่นคือวิธีการเช่นเดียวกันว่าความระลึกได้นั้นคือสติพุทโธนั้นเป็นวิธีการให้อะไรให้สัตว์ทั้ง6ชนิดนั้นมันไม่ไปไหลออกไปสู่ที่อยู่ของมันสตินี่ให้อะไรให้จิตของเราไม่เผลอเพลินไปตามช่องทางต่างๆเหล่านั้นแต่อยู่ไว้ระลึกได้ไม่เผลอไปไม่ยากนั้นฟังมันทำได้อยู่มันไม่อยากแยกแยะออกตัวนี้เลยสตินั่นจึงเป็นตัวที่จะเริ่มแยกแยะออกได้แล้วว่าอ๋อผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดนี่มันคือวิญญาณคือมโนวิญญาณไอ้เจ้าความคิดนึกอะไรต่างๆที่เราเพลินไปได้นั่นน่ะมันคือธรรมารมณ์เวลามันหลอมรวมกันเข้ามาเรียกว่าผัสสะเราก็มีความคิดนึกเป็นธรรมารมณ์ต่อไปอีกต่อไปอีกแล้วเราก็เพลินต่อไปอีกในความที่มันหลอมรวมกันได้นั่นคือตัณหามันเชื่อมกันอยู่แล้วเราจะแยกแยะออกมันได้เนี่ยคือต้องเริ่มจากสติตรงนี้สติคือการแยกแยะมันออกด้วยการมานึกถึงพุทโธพอเรานึกถึงพุทโธไปทำไปทำฝังบางทีความระงับลงมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าอย่าลืมนะว่าสติก็เป็นเงื่อนไขปัจจัยให้เกิดสมาธิสติถ้ามีน้อยก็เกิดสมาธิน้อยสติถ้ามีปานกลางมันก็เกิดสมาธิกลางสติถ้ามีมากมันก็เกิดสมาธิมากแต่เราเพิ่มสติอยู่เรื่อยเพิ่มสติอยู่เรื่อยโดยการมานึกถึงพุทโธอยู่เรื่อยโดยการมานึกถึงพุทโธอยู่เรื่อยสติค่อยๆมีกำลังเพิ่มขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติเพิ่มขึ้นแล้วจิตที่จากว่าไปคิดนึกนั่นนี่แส่สายนั้นนี้โน้นมันก็ไม่ไปมันก็ระงับลงร่วมลงกันก็มาสมาธิก็เริ่มเกิดขึ้นกระบวนการตรงนี้เขาเรียกความสงบระงับทำให้บางทีเนี่ยไม่ได้การปรุงแต่งทางจิตในคำว่าพุทโธมันก็หายไปเองด้วยซ้ำทำให้บางทีเนี่ยแม้แต่ลมหายใจบางทีมันก็ระงับลงหายไปแทบจะมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำในที่นี้ก็หมายถึงว่าวิธีการนั้นน่ะสำเร็จแล้วไงวิธีการพุทโธบ้างวิธีการอานาปานสติบ้างหรือวิธีการอย่างใดๆบ้างที่ถ้าคุณทำให้มันเกิดสติแล้วบางทีสิ่งเหล่านั้นมันระงับไปมันหายไปเหลือแต่สติล้วนๆเรารักษาสตินี้เอาไว้ให้ดีรักษาให้ดีแล้วไม่ลืมไม่หลงสติไม่ใช่การรับรู้สติคือการระลึกได้การรับรู้คือวิญญาณเป็นคนละอย่างกันถ้าไม่มีสติมันก็จะเพลินไปตามความคิดนึกได้ถ้ามีสติแล้วไม่ใช่ความคิดนึกนั้นมันจะหายไปดับไปมันยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะเหตุเงื่อนไขปัจจัยของมันยังอยู่แต่แค่เพียงเราไม่เพลินไปเท่านั้นเองเพียงเราไม่ได้ถลาให้อารมณ์ของความคิดนั้นมันมาครอบงำจิตใจของเราถ้าเห็นเงื่อนไขปัจจัยของความคิดนั้นของเสียงนั้นของกลิ่นมันยังอยู่ภาษานั้นมันก็ยังมีนั่นแหละไม่ใช่ว่าจะหายไปดับไปเป็นเงียบๆไปเลยเหมือนอาจจะไม่เป็นในตอนแรกแต่ถ้าเรามีสตินั้นคือเราไม่เปลี่ยนไปไม่ตามความคิดเหล่านั้นให้อารมณ์ของความคิดเหล่านั้นมาครอบงำที่จิตใจไม่เป็นด้วยสติสติที่เราตั้งไว้แล้วทุกฝังจิตระงับลงรวมลงมันก็จะเริ่มเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิพอจิตเราเป็นสมาธิแล้วทุกฝังเรามาใคร่ครวญพิจารณาดูใคร่ครวญพิจารณาด้วยจิตที่เป็นสมาธินี่แหละคือให้คิดเลยนะไม่ใช่ว่าความคิดนึกนั้นนี้เราไม่ตามไปโอเคใช่ยุมันมีเหตุเกิดเมื่อเกิดมันดับไปมันก็หายไปนั่นแหละบางอย่างหายไปบางอย่างเกิดขึ้นอันนี้ธรรมดาเราด้วยสติเนี่ยเราจะไม่เพลินไปตามความคิดนั้นอยู่แล้วต่อให้มันมาต่อให้มันไม่มาตอนนี้เราทำให้มันมาสิดูสิทำความคิดให้มันมาทำความคิดให้มันเกิดตอนนี้เราฝึกคิดบ้าง
จริงๆเราฝึกคิดมาตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วคุณครูก็พยายามสอนให้คิดเลขบ้างให้คิดนั่นคิดนี่บ้างพูดบ้างพวกนี้มันต้องใช้ความคิดทั้งหมดเลยเหมือนกันนั่นแหละบางคนบอกจะคิดยังไงก็น้อมจิตไปนั่นแหละถูกฝึกไม่ต้องนานแล้วจนบางทีมันเพลินไปตามความคิดคิดนึกมากบางทีจะเป็นประสาทหรือจะเป็นโรคซึมเศร้าบางทีเราก็ต้องไม่คิดบางทีเราก็ต้องคิดถ้าเราต้องการจะไม่คิดเราก็ต้องไม่คิดให้มันได้ถ้าเราต้องการจะคิดเราก็ต้องคิดให้มันได้สิจิตเราต้องมีกำลังตรงนี้แหละคือสมาธิไงจำไว้นะจำฝังเหมือนกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้ามันไม่เชื่องเช่นเอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงอุ้ยมันจะไปไหวเหรอสิงโตเงี้ยมันจะไปฟังเราที่ไหนอ่ะตัวมันก็ใหญ่กว่าเราด้วยซ้ำใจมันเฉยจะให้มันนิ่งจะให้มันกินเรียกมันก็ไม่มาด้วยซ้ำบางทีสัตว์ป่ามันไม่เชื่อฟังก็จึงเอาสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นสุนัขเป็นแมวมาเลี้ยงดูเป็นยังไงให้อาหารมันไม่ทำร้ายเราอย่างนี้มันดีกว่าสั่งได้ตอนไหนจะให้มาตอนไหนจะชวนไปเล่นเหมือนกันนะท่านฟังถ้าจิตเรามันสั่งไม่ได้เนี่ยมันไม่ดีบางทีต้องการหยุดคิดก็ต้องหยุดคิดได้บางทีต้องสั่งให้มันคิดก็ต้องไปคิดได้เหมือนกันสมาธิต้องมีสติต้องตั้งเอาไว้ด้วยสติที่ตั้งเอาไว้ความคิดที่เราคิดเนี่ยเราจะไม่เผลอเพลินไปแต่ความคิดเกิดได้ไงด้วยเหตุเงื่อนไขปัจจัยด้วยการน้อมจิตไปด้วยภาษาแบบใดที่เราสร้างขึ้นมาเราสร้างธรรมารมณ์ขึ้นมาจากสัญญาจากสังขารสัญญามาจากไหนก็ที่ฟังนี่แหละฟังผ่านทางไหนทางหูนี่ไงเกิดเป็นการรับรู้เป็นภาษาแล้วมีภาษาแล้วก็มีสัญญาสัญญานั่นก็เป็นธรรมารมณ์รับรู้ได้กันโดยมโนวิญญาณรวมกันเป็นผัสสะก็ปรุงแต่งต่อไปตรงนี้เรากำลังทำตรงนี้ปรุงแต่งต่อไปปรุงแต่งดูอะไรปรุงแต่งด้วยสติไงสติคือการปรุงแต่งแน่นอนจริงๆทุกอย่างในโลกมันก็เป็นการปรุงแต่งหมดนะจะกินข้าวคุณก็เอาวัตถุดิบมาปรุงแต่งให้เกิดหน้าตาออกมาอย่างนี้รสชาติอย่างนี้สีสันอย่างนี้ดูน่ากินหรือก่อสร้างคุณเอาวัตถุดิบนั่นนี่โน่นมาวัสดุมาประกอบกันขึ้นเป็นอาคารบ้านเรือนแล้วก็ปรุงแต่งทุกอย่างในโลกทั้งฝั่งเป็นการปรุงแต่งหมดแยกออกเป็นสองส่วนปรุงแต่งอย่างหนึ่งแล้วมันจะไม่เกิดตัณหาไหมทำให้เกิดกิเลสไหมปรุงแต่งแบบนั้นเนี่ยไม่ดีแต่ถ้าการปรุงแต่งแบบไหนกิเลสมันลดตัณหามันจบปลดแอกเครื่องร้อยรัดออกได้การปรุงแต่งนั้นมันดีเหมือนมันกลับมาในเรื่องของจิตใจนะคุณจะทำงานก่อสร้างอาจจะทำอาหารแล้วในจิตใจของเราเนี่ยขณะนั้นน่ะก็สามารถมีสติได้ในการปรุงแต่งในจิตใจของเรามันก็ไม่ได้เกิดกิเลสตัณหาอวิชชาไม่ได้เกิดความเพลินแต่ถ้าบอกว่าอาชีพเดียวกันนั่นแหละอีกคนหนึ่งก่อสร้างบ้างทำอาหารบ้างแต่ว่าในใจนี่โอ้เพลินไปตามสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งหรือเพลินไปตามความคิดเรื่องอื่นนั่นการปรุงแต่งในจิตใจของเขานั่นน่ะมันเป็นการสร้างกิเลสตัณหาวิชาให้เกิดขึ้นมันไม่ดีในที่นี้เราปรุงแต่งสิ่งดีๆไงดูตรงไหนนะตรงที่มันไม่มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นไงมีสติอยู่ไม่เพลินตั้งสติเอาไว้แล้วคิดดูคิดเรื่องอะไรใครครวญดูทั้งฝั่งในคาถาเยธรรมาเหตุปะปะวาเตสังเหตุงตถาคโตเป็นคำที่ท่านพระอัสสชิได้กล่าวบอกเอาไว้กับท่านพระสาวรีบุตรในวาระแรกที่พบเจอกันท่านพระสารีบุตรตอนนั้นยังไม่ได้บวชท่านพระอัสสชิตอนนั้นก็บวชใหม่ๆใคร่ครวญดูมาในข้อนี้คิดพิจารณาดูมาในบทนี้ธรรมเหล่าใดท่านผู้ฟังธรรมานี่หมายถึงธรรมะ
ป็นพหูพจน์ก็คือธรรมทั้งหลายธรรมอันไหนก็ตามอ่ะทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเหล่านั้นเนี่ยมีเหตุเกิดนะมีถ้าเกิดได้แล้วเนี่ยความดับมันก็มีได้คนเราส่วนใหญ่ท่านผู้ฟังมักจะเห็นอันใดอันหนึ่งอันเดียวเช่นถ้าเห็นมันคงอยู่ก็คงอยู่อย่างเดียวโอ้พอใจมากพอใจหลายพอใจแล้วก็เห็นมันอยู่อย่างเดียวนี่คือเห็นความดำรงอยู่ของมันในด้านเดียวเห็นคงอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเป็นอัตตาที่คิดว่าเป็นอัตตาแล้วก็เลยจะมาหาความสุขในสิ่งที่เป็นอัตตานั้นเพราะเห็นแต่ว่าคงอยู่ไงเห็นคงอยู่คือไม่อนิจจังก็จึงมาหาความสุขในสิ่งที่เป็นอัตตาตัวตนสิ่งนั้นนี่คือเห็นอันเดียวเห็นแค่ดำรงอยู่ในที่นี้ท่านพระอัสสชิได้ปรารภพระพุทธเจ้าบอกไว้กับท่านพระสารีบุตรถึงว่าอะไรก็ตามที่มันมีเหตุเนี่ยถ้าเหตุเกิดมันก็เกิดถ้าเหตุดับมันก็ดับแยกออกให้เห็นอีกสองส่วนด้วยไม่ใช่แค่มีอยู่ดำรงอยู่เท่านั้นทีนี้ในสองส่วนที่แยกออกมาคือความเกิดและความดับด้วยเนี่ยคุณฟังคนที่ปฏิบัติธรรมมาบ้างแล้วมีการพิจารณาใคร่ครวญอยู่แล้วถ้าทำยังไม่ถึงที่สุดก็จะเห็นอันใดอันหนึ่งอีกเหมือนกันคือจะเริ่มเห็นตอนมันเกิดเห็นตอนมันเกิดขึ้นมาเออสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้เห็นความเกิดเห็นความตายความเกิดนี่หมายถึงความเกิดเกิดขึ้นความตายนี่หมายถึงความตายเกิดขึ้นเห็นขาเกิดได้หรือเห็นความดับก็ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นเราเห็นตอนที่สิ่งทั้งหลายมันพังไปสลายไปดับไปแตกไปตายไปเออนั่นเราเห็นตอนดับแต่ว่าไอ้การเห็นตรงนี้หวังคือเห็นแยกกันแยกกันเห็นหมายถึงเห็นเกิดขึ้นบ้างเห็นตั้งอยู่บ้างเห็นดับไปบ้างคือแยกกันไปทีนี้พอเราตั้งสติได้ทำจิตให้สงบแล้วเราจะเข้าใจเลยตรงฝั่งว่าไอ้ภาวะที่มันมีการดำรงอยู่ตั้งอยู่เนี่ยจริงๆมันก็เป็นเหตุเกิดเหตุนั้นก็ต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆถ้าเหตุนั้นดับผลก็ต้องดับไปกระแสไฟฟ้าอย่างเงี้ยตรงฝั่งเห็นได้ชัดเจนเลยเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันจึงทำให้เห็นว่ามันเหมือนกับดำรงอยู่ดำรงอยู่ดำรงอยู่ตลอดแต่แท้จริงแล้วมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาในคำนี้นะท่านฟังดีว่าเหตุและความดับคือเหตุงกับนิโรโธเหตุและความดับแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นคำนี้หมายความว่าไม่ได้ว่าสอนเหตุของมันนะว่าเช่นถ้าคุณต้องการทำอาหารจานนี้คุณก็เอาสิ่งนี้สิ่งนี้มาปรุงมาเป็นเงื่อนไขปัจจัยอันนี้คือเหตุใช่ปะแต่ท่านไม่ได้สอนเหตุตรงนั้นแต่สอนความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งเหตุที่ไม่รู้ละว่ามันจะเป็นอะไรมีปกติตรัสสอนถึงความเกิดและความดับแห่งเหตุของมันแยกเจาะลงไปตรงนี้ตรงความเกิดขึ้นตรงความดับไปเราเข้าใจตรงนี้ให้ดีท่านผู้ฟังเหตุเป็นแดนเกิดความดับเหตุเป็นแดนเกิดและความดับถ้ามีเหตุเกิดมันเกิดได้ถ้าเหตุดับมันดับได้เข้าใจความเกิดเข้าใจความดับเข้าใจตรงไหนตรงเกิดนี่ตรงนี้ท่านจึงใช้คำที่รัดกุมนะในภาษาบาลีคำว่าเกิดในภาษาไทยหมายถึงการเกิดแบบเด็กคลอดออกจากครรภ์หรือเปล่าในที่นี้แยกย้ายดีถ้าเด็กคลอดออกจากครรภ์สนใจคำว่าชาติคือชาติคือเกิดแต่ถ้าเหตุเกิดคำว่าเกิดที่สองนั้นใช้คำว่าอุบัติคืออุปาทิมันไปฝังอยู่ในเหตุมันจึงเป็นเหตุตุปปภาวาอุบัติกับเหตุเนี่ยมันปนกันอยู่ในคำเดียวกันเหตุเกิดไงเกิดก็คืออุบัติขึ้นเช่นว่าถ้าความเกิดเกิดนั่นหมายถึงชาติอุบัติขึ้นแล้วถ้าความตายเกิดนั่นหมายถึงมรณะ
อุบัติขึ้นแล้วฟังใคร่ครวญดูให้ดีนะความตายเนี่ยมันอุบัติขึ้นคือมรณะเกิดขึ้นแล้วมรณะไม่ใช่ดับไปมรณะไม่ใช่ว่านิโรธแต่นิโรธคือความดับไปของอะไรของอะไรก็ได้ที่ถ้ามันมีเหตุมาแล้วมันดับไปไอ้สิ่งนั้นก็หายไปล่ะเช่นถ้าคนมันจะไม่เกิดอ่ะเอาเงินใจทำไงให้ความเกิดมันหายไปไม่ใช่ตายไงเพราะว่าถ้าตายคือมรณะเวลาตายมรณะเกิดนะคือมรณะอุบัติขึ้นแต่ถ้าจะไม่ให้ความเกิดมันเกิดเนี่ยไม่ให้ชาติมันอุบัติขึ้นคุณก็ต้องนิโรธเหตุของชาติไงถ้าคุณจะไม่ให้ความตายคือมรณะมันอุบัติขึ้นคุณก็ต้องนิโรธคือทำให้มันดับแห่งเหตุอุบัติของมรณะไงใครให้คุณดูให้ดีนะฟังช้าๆด้วยความคิดนึกที่มีสมาธิตั้งเอาไว้ตั้งจิตเราไว้บนสติรวบรวมจิตเรามาไว้ด้วยสมาธิใครให้คุณดูให้ดีตายคือมรณะไม่ใช่นิโรธแต่ถ้ามีความตายคือมรณะนั่นมันคืออุบัติขึ้นมันคือเกิดขึ้นจะดับมรณะคือตายจะดับชาติคือเกิดก็ต้องทำให้เหตุของชาติมันดับคือนิโรธต้องทำให้เหตุของมรณะคือตายมันดับไปหนึ่งคือนิโรธจะทำให้มรณะคือตายดับได้คือนิโรธก็ต้องไปดับที่เหตุคือความเกิดจะดับเหตุของความตายคือมรณะหนึ่งคือดับที่การเกิดคือชาติจะดับชาติได้อันนี้เราเข้าใจแล้วนะว่าไม่ใช่ไปฆ่าตัวตายแต่ต้องไปทำให้เหตุแห่งการเกิดมันนิโรธเหตุแห่งการเกิดนั่นคืออะไรสภาวะคือภพคือความเป็นสภาวะจะไม่ให้มีความเป็นสภาวะได้คุณก็ต้องอย่าไปยึดถือเพราะว่าถ้ายึดถือแล้วมันเป็นสภาวะได้จะไม่ให้ยึดถือได้ก็อย่าไปเพลินอย่าไปพอใจอย่าไปยินดีอย่าไปกำหนัดในสิ่งนั้นๆถ้าเราเพลินพอใจยินดีกำหนัดในสิ่งใดความยึดถือนั้นคลืบคลานเนียนนุ่มๆไปยึดถือทันทียึดถือแล้วมันก็มีความเป็นสภาวะมันก็จะทำให้เกิดทุกข์มันจะทำให้มีความร่ำไรรำพันได้เราแยกแยะในบทคาถาคำสอนที่ท่านพระอัสสชีกล่าวไว้นี่เราจะเข้าใจว่าอ๋อมันมีความเกิดมันมีความดับจากที่เห็น3อย่างทีละอย่างเราจะเริ่มเห็น2อย่างนี้ชัดเจนมากขึ้น3อย่างทีละอย่างคือความคงอยู่ความเกิดขึ้นความดับไปแยกกันเป็น3อย่างคนละอย่างในที่นี้เราฝึกตั้งสติด้วยสมาธิเป็นพื้นฐานเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีเกิดขึ้นด้วยนะเนี่ยมันมีดับด้วยนะเนี่ยเหตุของมันเนี่ยเกิดขึ้นมันมีอยู่ดับไปมันหายไปเราก็จะเริ่มเห็นแค่2ที่มันเริ่มเชื่อมโยงกันเริ่มต่อเนื่องกันเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นสิ่งต่างๆเป็นอย่างนี้ตลอดต่อไปทุกฝั่งท่านพระสารีบุตรเนี่ยใคร่ครวญข้อนี้เนี่ยเข้าใจถึงความหมายของความเกิดขึ้นคืออุบัติของความดับไปคือนิโรธในสิ่งต่างๆทั่วไปหมดเลยนะทั่วไปหมดเรื่องราวในสมัยเด็กเรื่องราวตั้งแต่ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ความคิดนึกนั่นนี่ทำไมเป็นอย่างนี้อ๋อเพราะสิ่งนี้เกิดทำไมมันหายไปออกเพราะสิ่งนี้ดับตอนเป็นวัยรุ่นดูคอนเสิร์ตฟังเพลงกินอาหารมันก็สนุกดีเพลินดีแต่ว่าพอมาต่อไปทำไมมันไม่สนุกเหมือนเดิมอ๋อเพราะมันดับไปนั่นเองเหตุมันดับไปมันก็ดับไปสิเหตุมันเกิดขึ้นมันมีมันก็ตั้งอยู่นั่นแหละเข้าหูใจไปหมดเลยนะในสิ่งต่างๆเข้าใจไปหมดเลยต่อไปทุกฝั่งว่าตอนนี้เราเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันอาศัยเงินไขปัจจัยถ้าเงินไขปัจจัยมีอยู่เป็นเหตุอุบัติมันก็มีต่อไปอีกเราน้อมเข้าสู่ในจิตของเราขอบคุณอีกข้างนอกนะพอแล้วนะ
เอาน้อมเข้าสู่ในจิตของเราน้อมเข้าสู่ในจิตของเราจิตของเราเอาตรงนี้แหละที่มันตั้งเป็นสมาธิอยู่เนี่ยมันเที่ยงไหมมันเที่ยงไหมมันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยไหมโอ้ยแน่นอนอะไรก็ตามที่เรารับรู้ได้ผ่านทางตาทางหูมีเงื่อนไขมีปัจจัยมีเหตุมาแน่นอนมีมาแน่นอนแล้วมันดำรงอยู่เนี่ยหมายความว่าเหตุเงื่อนไขปัจจัยของมันยังดำรงอยู่ไหมที่จิตคุณมีสติมีสมาธิได้ก็เพราะคุณทำความเพียรมาอันนี้ธรรมดาเลยวันนี้เป็นเงื่อนไขปัจจัยปรุงมาตั้งแต่แรกทีนี้พอเกิดแล้วมันดับไหมดับสิถ้าบอกว่าเงื่อนไขปัจจัยมันหายไปดับไปจิตล่ะจิตมีอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยไม่รู้หรอสมมติมันมีมาแล้วเนี่ยนะอาศัยอยู่ตั้งอยู่ดำรงอยู่นั่นแหละสิ่งใดก็ตามตามฝังใครโกรธดูมาในจิตใจของเรานะไม่เที่ยงใช่ปะดับได้เกิดได้สิ่งที่ไม่เที่ยงดับได้เกิดได้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วเหรอพระพุทธเจ้าถามควรแล้วเหรอที่เราจะควรเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราควรไหมควรไหมถ้าจะตอบตามตำรามันก็ไม่ควรนั่นแหละท่านไม่ควรเราไม่ควรจะยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราสิ่งนั้นเป็นของเราไม่ควรไม่ควรที่จะยึดถือจิตเนี่ยเป็นตัวตนของเราเพราะอะไรนะเพราะมันไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่เที่ยงยังไงนะกว่าแต่ก่อนมันมีความเศร้าหมองเพราะสิ่งต่างๆความคิดนึกนั่นนี่มันเป็นอคันตุกะจรมาตอนนี้มันผ่องใสก็เพราะว่าเราตั้งสติเป็นสมาธิเอาไว้นี่แล้วมันไม่เที่ยงไงคงอยู่ตั้งอยู่ดำรงอยู่แล้วกลับมีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่แล้วคือจิตเนี่ยมันมีความเป็นประพัสสอนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเพียงแต่มันจะผ่องใสหรือเศร้าหมองเท่านั้นเองเอาจิตที่มีความเป็นประพัสสอนอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่เนี่ยโถทำไมมีสภาวะอย่างอื่นคือความเศร้าหมองบ้างความผ่องใสบ้างปรากฏขึ้นล่ะก็นั่นแหละมันไม่เที่ยงไงสิ่งที่เมื่อตั้งอยู่ดำรงอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนั่นคือมันไม่เที่ยงบางทีเราอาจจะไม่เห็นการเกิดของมันนะบางทีเราจะไม่เห็นความดับของมันนะเพราะว่าสิ่งที่มีความเกิดปรากฏสิ่งที่มีความดับปรากฏตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันคือเหมือนกันนั่นแหละคืออันเดียวกันคือมีคุณสมบัติของความไม่เที่ยงคุณสมบัติของความที่มันจะทนอยู่ได้ยากสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ได้ยากแปรปรวนเป็นธรรมดาทั้งที่เราเห็นว่ามันยังมีอยู่นั่นแหละเราไม่ควรที่จะยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรถ้าไม่ควรแล้วทนทำยังไงละความยึดถือในสิ่งนั้นเสียจะละความยึดถือนี้ทำยังไงอย่าเพลินไปในมันอย่ากำหนัดยินดีไปในมันจะละความยึดถือได้จะไม่เพลินได้ก็ต้องตั้งสติไว้เราตั้งสติไว้ข้อนี้ทุกฝั่งเห็นตามความเป็นจริงตั้งสติไว้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละทุกฝั่งจะทำให้เราเกิดการปล่อยวางได้ละความยึดถือในจิตใจของเราออกไปได้นั่นเองและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงของจิตตวิเวกซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เรียนผ่อน